ที่นครราชสีมาท่านผู้ชมฮะที่นครราชสีมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอคอนบุรีนะครับที่นครราชสีมาหลังเกิดพายุฤดูร้อนตอนบ่ายเมื่อวานนี้ครับนะก็ทำให้หลายบ้านหลายหลังเนี่ยมีปัญหานะครับตอนนั้นก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักลมกระโชกแรงนะครับนานเกือบชั่วโมงแล้วที่เสียหายหนักก็คือสวนทุเรียนฮะอันนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลลำเพียอำเภอคอนบุรีนะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักต้นทุเรียนโค่นล้มและลูกทุเรียนที่กำลังเติบโตนะร่วงหล่นเกลื่อนพื้นเลยนะครับเจ้าของสวนก็ต้องระดมคนงานช่วยกันเก็บลูกทุเรียนที่ร่วงหล่นลงมาเก็บรวบรวมไว้โดยไม่รู้นะครับว่าจะทำยังไงกับพวกลูกทุเรียนเหล่านี้นะฮะอันนี้น่าเห็นใจมากนะฮะนี่อย่างเช่นสวนของคุณโฮมนรมาศนะฮะคุณลุงโฮมอายุ70ปีแล้วครับปลูกทุเรียนเอาไว้นะครับประมาณ10ไร่ปีนี้ทุเรียนกำลังออกลูกให้ผลผลิตนะครับมากกว่า100ต้นนับผลผลิตที่ติดลูกรอเก็บเกี่ยวอีกไม่กี่เดือนนะครับก็น่าจะได้ประมาณสัก 4,000 ลูกปีนี้ต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแต่ก็พยายามดูแลผลผลิตอย่างดีที่สุดต่อสู้กับความร้อนแรงนะครับก็ทำให้ได้ผลผลิตตามเป้าที่ตั้งเอาไว้แต่กลับต้องมาเจอลมพายุฤดูร้อนฮะพัดถล่มแค่วันเดียวทำให้ทุเรียนที่กำลังจะตัดส่งขายร่วงหล่นไปไม่น้อยกว่า500ลูกท่านผู้ชมฮะมูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นหลักหลายแสนบาทนะนี่จากสวนของลุงโฮมนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณชาญเถาบุญนะครับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับบอกว่าปีนี้ทุเรียนที่ปลูกไว้22ไร่ตั้งเป้าจะได้ผลผลิตล็อตแรกไม่น้อยกว่า 8,000 ลูกก็มาเจอปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนแล้งจัดจนทำให้ผลทุเรียนร่วงหล่นไปมากกว่า 70% อื้อโห 8,000 ลูกนี่มากกว่า 70% ท่านผู้ชมลองดูนะเท่าไหร่เหลือทุเรียนที่นับได้ไม่ถึง 2,000 ลูกครับแล้วต้องมาเจอกับพายุฤดูร้อนพัดถล่มอีกโอ้โหตอนนี้ก็เลยเหลือไม่ถึง 1,000 ลูกแม่ดูสิฮะกำลังจะจ่อเก็บเกี่ยวกำลังจะเอาลูกทุเรียนไปขายอยู่แล้วนะฮะเจอดอกนี้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยท่านผู้ชมฮะเลี้ยงได้แต่ทำใจเลี้ยงมา 4-5 ปีใช่พังเลยโอ้โหดูเนี่ยนี่ก็หวังเอาในช่วงปลายพฤษภามิถุนายนนี่แหละครับแหมพะแล้งเอาช่วงนี้พอดีใช่เนี่ยดูลูกทุเรียนสิฮะนี่นะแล้วก็วันนี้นะฮะทางรองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่ชุมพรเพื่อไปสำรวจแหล่งน้ำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องไปชุมพรก็เพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งปลูกทุเรียนเช่นเดียวกันนี่ฮะไปรับฟังปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่อำเภอปทิวนะฮะบริเวณแก่งกะอิแล้วก็ที่อำเภอท่าแซะนะครับวันนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับคุณวิสาภูลศิริรัตน์มาด้วยนะครับนี่ฮะก็วันนี้รองนายกอนุทินก็บอกนะครับว่าก็จะร่วมมือกันกับทุกหน่วยงานระดมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยเฉพาะชาวเกษตรกรสวนทุเรียนนะฮะชุมพรมีรายได้หลักมาจากภาคการเกษตรก็คือทุเรียนนะฮะรายได้หลักของชุมพรทุเรียนก็เลยเป็นทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากดีนะฮะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพก็เลยสั่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับระดมเครื่องสูบน้ำทั้งระยะใกล้ระยะไกลมาในพื้นที่สูบน้ำฉีดต้นทุเรียนให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุภัยแล้งน่าจะระดมกันในช่วง1หรือ2สัปดาห์นี้นะครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มเข้ามาแล้วปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็จะคลี่คลายไปเมื่อฝนขึ้นมาอย่างวันนี้มาเนี่ยก็เห็นทุกข่าวก็เห็นว่าท้องฟ้าก็ครึ้มแล้วก็หวังว่าวันนี้ฝนก็จะตกนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรก็จะได้คลายความลำบากไปในระดับแต่ว่าในส่วนของราชการเนี่ยเราก็ระดมกำลังอย่างเต็มที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเพื่อที่จะทำให้หน่วยงานราชการเองสามารถเร่งเข้ามานะครับมีงบประมาณเข้ามาทำการ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราร่วมกันทำงานทำไปได้รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนี่นะครับก็ชุมพรนี้ประสบภัยแล้งท่านผู้ชมครับ8อำเภอ38ตำบล260หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบนะฮะก็จะเป็นพืชสวน 4,952 ไร่ 5,000 ไร่ได้ประมาณนี้นะฮะแหมแล้วรายได้หลักเนี่ยมาจากทุเรียนเลยนะช่วงนี้เลยช่วงนี้กำลังเก็บลูกเลยปรากฏว่าเจอภาวะภัยแล้งขาดน้ำซะนี่ใจมากเลยนะใช่วันนี้รองนายกอนุทินก็เลยลงไปในพื้นที่ด้วยตัวเองนะดีฮะไปดูชาวบ้านใช่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีทั้งหมด8อำเภอโดนหมดเลยท่านผู้ชมฮะทั้ง8อำเภอแต่แม้ว่าบางอำเภอเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนทั้งอำเภอนะฮะอย่างเช่นที่ปะทิวเนี่ยมี7ตำบลโดนไป5ตำบลนะครับปะทิวเนี่ยโดน5ตำบล14หมู่บ้านท่าแซะโดนไปตำบลเดียว13หมู่บ้านอำเภอเมืองชุมพรโดน7ตำบล12หมู่บ้านอำเภอสวี11ตำบล104หมู่บ้านนี่หนักมากทุ่งตะโกโดนไป4ตำบล35หมู่บ้านอำเภอหลังสวนนะครับโดนภัยแล้งเข้าไป4ตำบล41หมู่บ้านอำเภอละแล4ตำบล23หมู่บ้านอำเภอพระโต๊ะ2ตำบล18หมู่บ้านนะครับทั้งหมดนะจังหวัดชุมพรครับถึงกับตลองนายกต้องลงไปลงไปถึงขนาดเนี่ยไปดูแลการแจกจ่ายน้ำด้วยเห็นไหมนี่ต้องอย่างนี้นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องอย่างนี้เลยฮะอันนี้คืองานของท่านเลยนะฮะสุดยอดฮะใช่ก็ได้แต่หวังใจว่าวันสองวันนี้จะมีฝนตกลงมานะครับจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนนะฮะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกออกมาแล้วช่วงวันที่8ถึงวันที่10นะฮะก็ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปฮะอยากจะได้แบบนี่เป็นพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนใช่ครับเป็นการเตือนฉบับที่12ท่านผู้ชมฮะฉบับที่12นะครับก็จะมีสิทธิ์จะโดนนะครับไปจนถึงวันที่7คือวันพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับจะมีโอกาสนะครับวันพรุ่งนี้7พฤษภาคมจังหวัดที่ต้องระวังนะครับก็ส่วนใหญ่ยังเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับภาคตะวันออกก็แทบจะยกภาคเหมือนกันก็ขอให้ติดตามกันนะครับครับนี่ฮะทำยังไงที่แหมอยากจะได้แค่ฝนเนี่ยไม่อยากจะได้มาแบบเป็นพายุไม่อยากได้พายุใช่ไหมไม่อยากได้พายุ เอาเป็นฝนตกมาถ้าเกิดจะมีลูกเห็บบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องลูกใหญ่มากนะลูกแต่พอประมาณแต่พอมาเป็นพายุปุ๊บโอ้โหมันเสียหายฮะใช่คือในกรุงเทพอาจจะไม่เสียหายมากนะฮะแต่ว่าพี่น้องต่างจังหวัดถ้าเจอพายุฤดูร้อนเนี่ยแย่เลยเพราะบ้านเรือนเนี่ยยังบางส่วนก็ไม่แข็งแรงใช่ครับนี่ก็ขอให้พรุ่งนี้อีกวันนึงนะฮะขอให้รอด